สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้นวาได้รับเกียรตินะฮะจากน้องพิธีกรน้องเอมกับน้องโอนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรามาอยู่ที่งานประกวดมิสเตอร์ไทยแลนด์2021สวัสดีทั้งสองท่านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกก่อนมางานประกวดวันนี้สนุกมากค่ะคือเราเองก็เป็นคนที่ติดตามนางงามกันอยู่พอประมาณอยู่แล้วก็คือดึงผู้ชายอย่างพี่โอเนี่ยเขาก็มาดูนางงามเหมือนกันแค่ไม่ดูบอลนะใช่แต่ว่าดูนางงามวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะก็ติดตามเวทีนี้มาแล้วก็ได้ทราบว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มีการประกวดในประเทศไทยแล้วพอดร.น้องคุยกับเราว่าอยากให้เรามาทำพิธีกรแล้วก็ดีใจกันมากนะคะเหมือนไม่หลับไป3วันนะมากไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์นะคะให้กับรายการด้วยค่ะทีนี้อยากฝากถึงน้องที่เป็นตัวแทนที่จะได้รางวัลที่1ที่ต้องไปประกวดต่างประเทศซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้เนาะว่าใครจะได้แต่เชื่อว่าทุกคนคือ performance ดีมากๆก็ฝากด้วยละกันนะคะฝากพาชื่อของไทยแลนด์เราเนี่ยไปสู่เวทีโลกให้ได้ค่ะใช่ครับแล้วก็เท่าที่ดูฟีดแบคนะหลายๆคนก็บอกว่าปีนี้เนี่ย Miss Earth Thailand จัดได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็โปรดักชันยิ่งใหญ่อลังการนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าใครจะได้ไป Miss Earth ที่ฟิลิปปินส์เราก็จะส่งใจไปเชียร์สาวๆกันครับทีนี้พูดถึงนางงามรุ่นต่อไปในปีถัดไปน้องๆที่จะมาเข้าประกวดว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวอยากให้ฝากคือเท่าที่เห็นมาหลายๆเวทีไม่ใช่แค่ Miss Earth ด้วยนะคะตอนนี้เรื่องของ speech สำคัญมากเรื่องของการตอบคำถามนางงามไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวละแต่ก่อนเรารู้สึกว่านางงามคือต้องหน้าสวยหุ่นดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะทุกอย่างต้องมาครบไม่จะ mindset การ speech เนี่ยต้องเก่งมากๆแล้วอย่างเวที Miss Earth วันนี้ตอบหลายรอบมากตั้งแต่ก่อน speech challenge ละมาถึงรอบนี้คือเรารู้เลยว่าสกิลตอบคำถามสำคัญคือนอกจากอย่างที่น้องเอมบอกไปหุ่นความสวยความมั่นใจทัศนคตินะฮะแล้วก็สำหรับเวที Miss Earth นี่ก็น่าจะเป็นอุดมการณ์เรื่องของความรักโลกนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกทรัพยากรเราทราบกันดีว่ามีอยู่อย่างจำกัดมากๆแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเราจะทำยังไงให้ทรัพยากรที่มันมีอยู่อย่างจำกัดแบบนี้ถูกส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้ก็นี่แหละฮะเวทีนี้นับว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆได้โอเคอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าการประกวดครั้งนี้นะจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยเราฝากรายการ The Sam Ethereal ไว้กับคุณผู้ชมด้วยครับ